ต้นข่าวแรกในวันนี้นะครับพาไปดูภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นของเรานะครับเพื่อส่งเสริมการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่นะครับรวมไปถึงการดำเนินงานการผลิตและก็การตลาดข้าวแบบครบวงจรด้วยครับที่บ้านหนองหญ้าข้าวนกตำบลหนองแหวงอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับนางสาวชุติมาบุญยประพัฒน์สอนนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะก็ไปตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรและแผนปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์แล้วก็พบปะกับเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะครับโดยตำบลหนองแวงมี8หมู่บ้านประชาชนมี 5,000 คนแล้วก็พื้นที่ทำการเกษตร 20,000 ไร่ครับโดยตำบลหนองแวงมีสมาชิกสมัครใจเข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่170คนในพื้นที่ 1,700 ไร่โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและก็หลักเกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วมนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับเกษตรกรเข้ามาร่วมโครงการได้มากขึ้นซึ่งจะแบ่งหน้าที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นด้านเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยศัตรูพืชแล้วก็ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็พูดถึงนะครับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญด้านการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าวเน้นการผลิตข้าวแบบครบวงจรเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพลดต้นทุนการผลิตโดยจะมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความรู้แล้วก็ช่วยเหลือเรื่องการผลิตนะครับแหล่งน้ำแล้วก็รวมไปถึงการติดตามผลการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องมีเสียงของคุณชุติมาให้ฟังเอา30คนขึ้นไป300ไร่1กลุ่มไม่ใช่นะคะ30คนขึ้นไปจับแล้วมีที่ดินรวมกันแล้วได้พาณิชย์จังหวัดทำงานประสานกับทางเกษตรจังหวัดแล้วก็เกษตรสหกรณ์จังหวัดนะคะรวมทั้งทกส.แล้วก็สหกรณ์ของจังหวัดเนี่ยไปทุกที่ที่เป็นแปลงใหญ่ที่มีสมาชิกเข้มแข็งเนี่ยนะคะไปตกลงกันเลยว่าจะปลูกข้าวพันธุ์อะไรนะคะแล้วตกลงราคากันไว้ล่วงหน้าเลยโดยราคานั้นจะเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดโดยทั่วไปเนื่องจากว่าข้าวที่ออกจากแปลงใหญ่เนี่ยจะเป็นข้าวที่มีการจัดการอย่างดีคุณภาพจะดีแล้วก็จะเป็นข้าวปลอดภัยอย่างน้อยก็เป็นข้าวปลอดภัยนะคะก็คือเข้าระบบที่รัฐบาลรับรองเรียกว่าระบบ GAP